จังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยองคมนตรีก็ได้ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือค่ะนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาค่ะได้ติดตามการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะพร้อมได้นำสิ่งของพระราชทานค่ะไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการจำนวน300ชุดด้วยกันรวมทั้งได้พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาบ้านลกโคบ้านป่าหมากเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งการประกอบอาชีพของคนที่นั่นนะคะจากนั้นค่ะก็ได้ไปฟังบรรยายการสรุปผลการดำเนินงานราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ค่ะประกอบอาชีพเกษตรปลูกพืชผักเมืองหนาวหลากหลายชนิดทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นผักกาดขาวใหญ่คะน้าฮ่องเต้ฟักทองญี่ปุ่นไซโยเต้ซึ่งพืชที่ให้ผลผลิตดีก็คือไซโยเต้ค่ะผลผลิตเฉลี่ย96กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้ก็ยังมีสตรอเบอรี่อีกด้วยนะคะผลผลิตของเกษตรกรค่ะเป็นที่ยอมรับถึงความปลอดภัยจากสารเคมีจึงเป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลให้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านป่าคานั้นมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพก็ส่งผลให้ปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือว่าปัญหายาเสพติดนั้นลดน้อยลงนั่นเองค่ะสำหรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคานั้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ส่งเสริมอาชีพทางด้านของการทำการเกษตรสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้รวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาค่ะ